ครับสวัสดีครับแฟนๆชาวมายาเมเปิลนะครับวันนี้ครับผมหัวหน้ากิลด์ MW ทีมนะครับจะมาขอเสนอกิลด์ของตัวเองนะครับเราจะมาติดตามผลงานกิลด์กันเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับกิจกรรมของกิลด์นะครับมีไม่กี่อย่างหรอกครับนิดหน่อยครับก็มีการใช้สกิลกิลด์นะครับตอนเซิร์ฟเวอร์คูณ2ครับเราจะเปิดใช้สกิลเนี่ย1ใน4อันเนี้ยนะครับเราจะสุ่มกันว่าจะใช้อันไหนดีนะครับในช่วงคูณ2คุณคิดว่าคุณจะใช้อันไหนล่ะครับแล้วก็กิจกรรมปาร์ตี้ล่าบอสนะครับอันนี้นะครับจะตอนไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเฉพาะในกิลด์แล้วก็ตอนไหนก็ได้เหมือนกันเลยครับส่วนไปซากุมนะครับถ้าใครเรียกร้องต้องการไปนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็ไปบอสไทก้ากับบอสซิลสแกตไลออนบอสนะครับก็ไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับที่คุณต้องการถ้าเกิดคนนั้นเขาว่างอะนะโอเคครับระบบของกิลด์นะครับซึ่งจะเป็นจัดในแนวแหวกแนวมากเลยครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับมาสเตอร์คือใครครับมาสเตอร์คือฟอนเดอร์นะครับจะมาสเตอร์คือดอนเนเตอร์นะครับซึ่งเป็นผู้บริจาคนี่เองครับส่วนสมาชิกนะครับจะมีไวท์เซมิเมมเบอร์แล้วก็เมมเบอร์นะครับอันนี้นะครับเราจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเลยแล้วกันนะครับเมมเบอร์ Member ครับเราจะไม่แยกให้มันเสียเวลานะครับระเบียบของโดเนเตอร์หรือว่าผู้บริจาคนั้นต้องมีการอัพค่าสกิลกิลด์ให้แล้วก็ต้องใช้ในบางครั้งหรือว่าบางครั้งก็ต้องช่วยหัวกิลด์ออกตามค่าสกิลครับสามารถชวนผู้เล่นเข้ากิลด์ได้ด้วยตัวเองครับแต่ไม่สามารถเตะผู้เล่นคนอื่นได้นะครับแต่นอกจากว่าคุณจะมีแบบว่าหลักฐานข้อมูลที่แบบว่าน่าจะเป็นการแบบว่าให้ผมเนี่ยเลือกที่จะเตะเขาออกไปนะครับคุณก็สามารถโพสได้ในกระทุนบอร์ด BBS ละกันนะครับในกระทุนที่ชื่อว่า Information to Kick นะครับ4นะครับสามารถปรับตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่สิทธิ์ของคุณเลยครับคุณจะปรับให้เขาเป็นอะไรก็ช่างหัวคุณเลยครับเออแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับการลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคหรือว่ารองหัวหน้านะครับให้ลงชื่อในบอร์ดของกิลด์นะครับ BBS ของกิลด์นะครับในเกมครับชื่อกระทุ้งว่า System Dominator นะครับต่อมาครับระเบียบของรองหัวหน้า Team Dominator นะครับถ้าคุณอยู่ในลำดับการให้แต้มกิลด์อยู่ในลำดับที่1ถึง3คุณจะได้รับสิทธิ์เป็นเทมดอนเนเตอร์หรือรองหัวหน้ากิลด์ชั่วคราวรองหัวหน้ากิลด์ระเบียบการมีอะไรข้างฟังครับ1อัพสกิลกิลด์นั่นคือเรื่องของคุณจะอัพหรือไม่อัพก็ได้ครับเพราะว่าคุณเป็นหัวรองหัวหน้าชั่วคราว2เชิญผู้เล่นเข้ามาได้ด้วยตัวเองครับ3ไม่สามารถเตะคนได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่ทำให้ผมอยากเตะแล้วก็นะครับก็โพสได้ใน information to kick นะครับ4ครับสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามสิทธิ์ของท่านครับเราไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นระเบียบของสมาชิกนะครับให้คิดซะว่าเป็นการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งรองหัวหน้าชั่วคราวแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยยังคิดไม่ได้ว่าจะทำอะไรดีนะครับในการอัพสกิลแล้วก็ใช้สกิลในฐานะสมาชิกนะครับหากอัพสกิลครั้ง2ครั้งนะฮะจะไม่ถือว่าเป็นผู้ช่วยบริจาคนะครับแต่หากใช้สกิลของกิลด์เราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นผู้บริจาคแต่เราไม่ขอยกเป็นตำแหน่งรองหัวหน้าแล้วกันนะครับระเบียบการออกจากกิลด์นะครับเมื่อท่านเคยมีการช่วยออกตังออกค่านู่นค่านี้ไปแล้วทางกิลด์เมื่อคุณต้องการจะออกจากกิลด์ทางกิลด์จะไม่คืนเงินให้นะครับไม่คืนเงินให้นะครับคุณเสียไปแล้วคุณเสียไปเลยนะครับในฐานะที่ผมเป็นหัวกิลด์นั้นนะครับผมก็เสียตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะครับค่าสร้างกิลด์ 500k ค่าปั๊มคนเต็มกิลด์ค่าความจุกิลด์เอาใหม่นะครับระเบียบของการออกจากกิลด์นะครับเมื่อคุณคนที่ต้องการออกจากกิลด์นะครับมีการอัพสกิลนะครับมีการใช้สกิลนะครับซึ่งก็เสียตังค์เนี่ยครับทางกิลด์จะไม่รับใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับเพราะว่าถือเป็นสิทธิ์ทางท่านนะครับที่ช่วยเราออกตังไปแล้วนะครับในฐานะที่ผมเป็นหัวกิลด์ผมก็เสียตังเยอะเหมือนกันนะครับเช่นการสร้างกิลด์ก็ปาไปห้อง 500k แล้วค่าคนจุกิลด์ก็โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเหมือนเอา18ไปคูณ5 500k อ่ะนั่นแหละครับค่าอัพสกิลนี่ผมเสียไปประมาณ 30m ละมั้งครับเนี่ยแล้วก็ค่ากิจกรรมคิวเนี่ยผมยังไม่เคยจัดครับเนื่องจากสมาชิกเรายังน้อยอยู่นะครับก็ต้องขอจบการนำเสนอการเข้ากิลด์เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ
แล้วพบกันใหม่ก็ขอจบการนำเสนอการเข้าคิวบินเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ